คะคันนี้เป็นแล็ปเตอร์แต่งเต็มจัดเต็มเลยค่ะพี่ๆนะคะแต่งจัดเต็มเลยเนี่ยเป็นแล็ปเตอร์นะคันนี้แล้วก็ใส่เป็นชุดเหล็กนะคะอันนี้ก็เตรียมส่งมอบแล้วค่ะนะคะสลูปไม่ใช่สลูปติดสลูปเลยเห็นไหมพี่อ่ะพี่มาถามเจ๊ว่าสลูปอ่ะตะแกรงนะคะตะแกรงโซล่าลูปของฮัมเมอร์ค่ะชุดเหล็กรอบคันนะคะแล้วก็เรียกได้เลยว่าชุดแม็กเขาเนี่ยโอ้โหเทพมากๆเลยค่ะนะคะเป็นฟูลเอลด้วยนะคะเดี๋ยวเจ๊พาชมรอบคันก่อนนะคะอย่าเพิ่งหนีไปไหนอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะเดี๋ยวเจ๊พาชมในส่วนของภายในก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้คือมันคือแรปเตอร์นะเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูค่ะแรปเตอร์เจ้าไดโนเสาร์นี่ค่ะเจ้าไดโนเสาร์ยักษ์นะคะค่ะระบบฟังก์ชันการทำงานนะคะโอ้โหสุดยอดคันนี้นะคะเกียร์อีชิปเตอร์เป็นเกียร์ไฟฟ้านะคะถอยจอดออโต้ต่างๆได้ดีมากๆนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นส่วนของภายในของแรปเตอร์นะคะนี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวพาชมด้านนอกกันนะคะเผื่อว่าพี่ๆนะคะจะดูเป็นแนวทางค่ะในการแบบออกรถนะคะกระบะดีๆนะคะฟังก์ชันแบบเทพๆสักครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพาชมนะคะด้านหน้านะคะกันชนด้านหน้าฮัมเมอร์รุ่นใหม่ล่าสุดค่ะนี่แอตลาสนะคะแอตลาสแล้วก็จะมีตัวแม็กยางอ่ะมาดูแม็กยางสเปคแม็กยางนะคือสเปคแม็กยางคันนี้คือเท่มากนะคะอ่ะมาดูกันนะคะแม็กยางคันนี้แม็กแบกขอบ20ค่ะนะคะไม่มีออฟเซ็ตนะคะออฟเซ็ตไม่ได้ลึกเป็นตัวนี้เป็นออฟเซ็ต0แล้วก็ในส่วนของยางจะเป็นยางแอมป์นะคะเป็นยางแอมป์แบบ AT ค่ะนี่นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของบันไดข้างฮัมเมอร์ค่ะนี่ค่ะซุ้มล้อซุ้มล้อเป็นของเดิมๆเลยค่ะตะแกรงโซล่าลูปนะคะคันนี้จะเป็นตัวดีเซลนะคะรู้ได้อย่างไรว่าแรปเตอร์แต่ละตัวเนี่ยเป็นดีเซลหรือว่าเบนซินลองก้มมาดูท่อนะคะถ้าท่อตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีท่อคู่ใช่ไหมคะถ้าเป็นเบนซินท่อคู่ค่ะถ้าเป็นดีเซลจะไม่มีท่อไม่ใช่ไม่มีท่อมีท่อเดียวปกติค่ะนะคะนี่ค่ะแล้วก็ด้านหลังเป็นกันชนเหล็กนะคะฮัมเมอร์นี่ค่ะครอบฝาด้านท้ายเว้นโลโก้อะคริลิกเลนเจอร์โรบานะคะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเตรียมรอแต่งนะคะนี่ค่ะนี่ก็แต่งใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเป็นชุดเหล็กเหมือนกันค่ะคราวนี้จะเป็นสตอมแท็กค่ะแต่งหล่อนี่นะคะสตอมแท็กแต่งหล่อๆค่ะก็เป็นชุดเหล็กเช่นเดียวกันค่ะกระจังหน้าเปลี่ยนสีใหม่นะคะพี่จะดูไฟ AUX ลำนะคะไฟออกลำนะนี่นะคะเนี่ยก็ยังมีใส่ได้เหมือนเดิมคือเราไม่ต้องถอดก็ได้เราใส่กระจังตัวนี้นะคะใส่กระจังตัวนี้ค่ะแล้วก็ใส่ไฟเหมือนเดิมนะคะก็สามารถใส่ได้นี่ค่ะการชนเหล็กนะคะยก2นิ้วค่ะอันนี้ล้อยื่นนะคันนี้ล้อยื่นค่ะขอบ20ออฟเซ็ตลึก44เลยนะคะพี่ดูถ้าพี่ดูหน้าตรงนะยื่นเยอะเนาะยื่นเยอะมากนี่ค่ะบันไดข้างเอาดูแดนบันไดข้างนะคะนี่ค่ะฮัมเมอร์นะคะมีตะแกรงสีแดงด้วยอะมาใหม่ค่ะค่ะด้านหลังก็ยังเป็นโรบาเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนี่ค่ะก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแนวชุดเหล็กค่ะพาดูก่อนเจ็ดภาพไปดูคันนี้ก่อนหนึ่งนี่ยังไม่ได้แต่งเลยอ่ะอันนี้คือชุดเหล็กแบบจัดเต็มเลยอ่ะยังไม่ได้ทำเลยเนี่ยเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ช่างลุมเลยค่ะลุมแต่เช้าเลยนะคะคันนี้ลุมแต่เช้าเลยพี่ดูตาเจ๊ดิคือง่วงมากนะคะจะหลับแล้วตั้งแต่เช้าเอ้ยไม่ใช่ตั้งแต่เช้าดิเมื่อวานเจ็ดไปส่งรถที่โคราชใช่ไหมตื่นตีสามเสร็จปุ๊บกลับมาใช่ไหมคะก็มาทำเรื่องแบบว่าขายเทิร์นรถขายคืนรถอะไรอย่างเงี้ย
ขายคืนรถมาขายแบบเทิร์นขายให้น้องที่รู้จักกันนี่แหละเขาก็ขายต่อในการเพราะรถเจ็ตสภาพดีมากว่าตอนแรกจะขับ CX30แต่ก็เลยแบบขายต่อให้น้องนะคะตอนนี้คือสภาพแบบแย่มากแล้วก็ง่วงนอนมาพี่วิสรุตอยู่สงขลาส่งถึงบ้านทั่วประเทศเลยค่ะส่งถึงบ้านทั่วประเทศเลยค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเจ็ตออกค่าน้ำมันให้แต่ถ้าพี่จะให้ขึ้นสไลด์นะคะก็ต้องจ่ายค่าสไลด์เองค่ะเจสซี่มีข่าววงในแจ้งมาว่า Ford Motor Thailand ว่า Next Gen Ranger 3.0 V6แล้วก็ Everest 3.0 V6 เปิดตัวในประเทศไทยกลางปีหน้าใช่ค่ะมีข่าวมาค่ะพี่แต่ว่าทาง Ford ประเทศไทยยังไม่ได้แจ้งดีลเลอร์เลยว่ามาช่วงไหนนะคะยังไม่ได้แจ้งดีลเลอร์เลยถ้าแจ้งดีลเลอร์อ่ะเราก็จะรู้นะคะแล้วก็แจ้งพี่ทางเพจได้ค่ะแต่เนี่ยยังไม่แจ้งหนูเลยหนูก็เลยยังไม่รู้เลยค่ะแล้วก็ยังไม่สามารถตอบคำถามพี่ได้เลยว่าจะมาจริงหรือเปล่ามาช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะพี่บ้านไร่ภูเมศบ้านไร่ภูเมศเกษตรบ้านทุ่งบอกว่าพักผ่อนบ้างนะน้องค่ะพี่โดนี่คือกลับไปต้องคืนหลับสนิทแน่ๆเลยเพราะว่าแบบโอ้โหตีสามใช่ไหมคะเมื่อวันเกาะเมื่อวานตีสามใช่ไหมกลับมาก็แบบไม่ได้นอนทันทีนะคะมีลูกค้าจองรถเนี่ยค่ะก็วิ่งเข้ามาที่โชว์รูมนะคะก็มาพาลูกค้ามาดูรถมาจองรถก่อนนะคะแล้วก็ส่งเคสให้ไฟแนนซ์ต่างๆเนี่ยคือแบบว่าไม่ได้นอนกว่าจะได้นอนก็บอกว่า4-5 ทุ่มเลยคือแบบว่าคือเราตื่นตีสามไงแล้ววันนี้ก็มารับรถตัวเองนะคะวันนี้ก็มารับรถตัวเองเพราะว่ามีเลิกวันนี้ไงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ว่างละเพราะว่าเดี๋ยววันที่4วันที่5นะคะเจ๊ก็จะไปส่งรถที่101นะคะใครอยู่101บ้างนะคะไปเจอกันได้นะไปเจอกันได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเจ๊จะไปส่งรถนะคะแล้วก็อาจจะไปแวะแบบไปแฮงเอาอาจจะแบบไปแวะอะไรอย่างนี้นะคะไปแอลบ้างอะไรบ้างแวะทักทายนะคะจับแจ๊บใช่ไหมจับแจ๊บดูตาพี่สิเป็นหมีแพนด้าเลยไม่ได้นอน2-3 วันแล้วคือนอนไม่พอนอนไม่พอแล้วเหนื่อยมากนะคะเหนื่อยมากกับตาจะหลับแล้วนะคะเมื่อกี้ก็เข้าไปหาผู้จัดการมานะคะแล้วก็ต้องไปถอดคอนแทคเลนส์ออกนะคะเพราะว่าตาพร่ามัวไปหมดเลยมองไม่เห็นเลยค่ะนะคะไม่ได้นอนนอนน้อยแต่นอนนะคือนอนน้อยของเจ๊คือ2 ชั่วโมงพอเรานอนอย่างเช่นเราทำนู่นทำนี่กว่าจะเสร็จใช่ไหมเที่ยงคืนเสร็จปุ๊บนะคะก็เที่ยงคืนเสร็จปุ๊บตื่นตีเราออก3:00ใช่ไหมเราต้องตื่น2:30อะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวครึ่งชั่วโมงนั่นแหละก็เลยไม่ได้นอนเหมือนไม่ได้นอนเลยนะแล้วก็แบบกลับมาก็ต้องทำนู่นทำนี่จะส่งรถแล้วก็ต้องแบบเตรียมทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแวะมาทักทายขอบคุณค่ะนะคะชอบค่ะขอบคุณมากค่ะพี่นะคะขอบคุณทุกคนเลยที่แบบว่าชอบผลงานนะคะติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เจตเนี่ยค่ะแล้วก็เวลาจะซื้อรถเนี่ยคือบอกต่อใช่ไหมคะคือบอกต่อว่าเอ้ยมาคนน้องคนนี้สิอะไรเงี้ยคือเจตก็ได้แบบลูกค้าจากการแนะนำมาเยอะมากๆเลยค่ะพี่ๆนะคะยังไงต้องขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีพี่ๆแฟนเพจเนี่ยนะคะเจตก็ขายรถไม่ได้ใช่ไหมขายรถไม่ได้นะคะคาดการราคาเปิดตัว Ranger 3.0 V6 นะคะอยู่ที่อุ้ยพี่เนี่ยรู้จริงกว่าหนูอีกอะหนูยังไม่รู้เลยอะพี่ดูข่าวใช่ไหมคะพวกสำนักรถสำนักต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็มารีวิวใช่ไหมคะราคาประมาณนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ทางดีลเลอร์ยังไม่มีการแจ้งใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะพี่ๆนะคะยังไม่ได้ข่าวเปิดตัวยังไม่ได้ข่าวอะไรมาเลยนะคะแต่ว่าแว่วๆมาเหมือนกันค่ะแว่วๆมาค่ะว่าจะมีอาจจะมีแบบว่าแรปเตอร์ดีเซลนะคะเป็น V6 อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แว่วๆมานะคะแต่ไม่รู้จะจริงหรือเปล่าเพราะว่า
เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดีลเลอร์ไม่ได้แจ้งอย่างจริงจังนะคะเราก็ดูข่าวตามสื่อมาเหมือนกันนะคะนอนน้อยแต่นอนนะเป็นปกติของน้ำเสียง ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณน้องจับจับด้วยนะคะนอนน้อยแต่นอนนะ เดี๋ยวพี่ต้องกลับไปพักผ่อนแล้วก็นอนบ้างนะคะเพราะพี่ไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากนะคะไม่มันไม่ได้เชิงเหนื่อยค่ะมันง่วงนอนเนื่องว่าเรานอนไม่พอค่ะตาก็จะเบลอๆคล้ำๆดูไม่สดใสนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาไลฟ์สดอย่างสดใสเพราะว่าพรุ่งนี้จะมารีวิวรถนะคะของพี่นิกรค่ะ FC จาก101นะคะเดี๋ยวเราจะไปส่งรถกันแล้วก็เราจะถ่ายรูปอัปเดตไลฟ์สดให้พี่ชมค่ะแล้วก็จะอยากแจ้งนิดนึงนะคะว่าสำหรับพี่ๆนะคะที่จะซื้อรถจะออนไลน์จะซื้อเพจของเจสหรือว่าจะซื้อเพจของคนอื่นอะไรก็ตามนะคะแนะนำให้เวลาโอนเงินมัดจำเนี่ยโอนเงินมัดจำนะคะเข้าบริษัทดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะได้แบบว่าคอนแทคหาบริษัทร้องเรียนคือบางคนบางทีแบบพี่โอนเข้าเซลล์นะเซลล์คนเนี้ยเขาอาจจะอยู่โชว์รูมนี้แต่อีกแป๊บนึงเขาออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่มันจะตามไม่ได้เนาะก็แนะนำโอนเงินมัดจำนะคะโอนเงินจองเนี่ยเข้าบริษัทดีกว่าเป็นชื่อบริษัทเนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะโอเคค่ะพี่ๆงั้นเดี๋ยวเจ๊ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะเจ๊ไม่ไหวนอนสวัสดีพี่ๆทุกคนค่ะนะคะบ๊ายบายค่ะ